พิธีอุปสมบทสามเณรธรรมทายาท 3,500 รูปโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช 2,563 ณวัดผมอารามศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจชาวบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธสถานอันงดงามที่สืบสานศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาช้านานบัดนี้ได้บังเกิดภาพอันงดงามที่ยังดวงใจของพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยเนื่องด้วยในวันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563สามเณรธรรมทายาทจากโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ได้ก้าวเวียนประทักษิณเตรียมน้อมใจเข้าสู่พิธีอุปสมบทนำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่บิดามารดาและหมู่ญาติที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนาในมหากุศลของทุกรูปที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตอันสงบสูงส่งและเรียบง่ายแต่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อการได้เกิดมาเป็นมนุษย์รู้สึกยินดีที่เราได้มีโอกาสร่วมการบวชหมู่จำนวนมากช่วงระยะเวลาการบวชเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีมากๆที่เขาเองอ่ะจะได้ศึกษาหลักพระธรรมเมื่อออกมาสู่การเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็เหมือนคนมีหลักปฏิบัติมีศีลธรรมทุกคนรู้สึกดีใจอิ่มบุญเนาะได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้พิธีในวันนี้นะครับที่ได้เห็นเนาะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าน่าเลื่อมใสการบวชหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับลูกผู้ชาย1คนนะครับเกิดมา1ครั้งต้องบวชนะครับการบวชต่อผู้ศาสนานะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้ช่วยพร้อมด้วยบำรุงศาสนาเราให้ไปได้อีกยาวไกลขึ้นนะครับสิ่งที่เราได้กลับมาแน่ๆคือความอิ่มใจความปลื้มปิติความอิ่มบุญความได้เห็นถึงความสุขนะครับที่เกิดขึ้นในจิตใจเราอยากให้มีทุกๆปีอยากให้มีตลอดไปนะครับพิธีอุปสมบทตามพุทธบัญญัติภายในเขตพัทธสีมาวัดหงดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยพระครูวิจิตรการโกศลรองเจ้าคณะอำเภอบางปะหันเจ้าอาวาสวัดนนทรีเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทธรรมทายาทผู้เป็นดั่งสายโลหิตแห่งธรรมณเบื้องหน้าพุทธปฏิมากรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นใจมากมีหลานมีสามีที่ได้บวชมันก็ดีใจไงที่ได้กระทำกับเขามาถึงตรงนี้ก็มันก็เป็นบุญเหมือนก็เป็นบุญของเราด้วยไม่เคยเห็นที่ใครเขาทำอย่างนี้จะเห็นแล้วก็ชอบชื่นใจก็ขอให้เขาอยู่ในชุดผ้าเหลืองขอให้บวชวันต่อวันไปมีลูกชายหลานชายแล้วก็ขอให้ได้มาบวชกันเนาะกว่าจะได้เป็นบวชพระเนี่ยคือต้องใช้ความมานะพยายามอย่างมากเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นปูชนียบุคคลที่ดีที่สุดแล้วครับในการสั่งสอนแล้วก็ให้ความเข้าใจในพุทธศาสนาตื่นตันใจมากครับอยากให้ท่านบวชนานๆครับเพื่อเป็นพระแท้แล้วก็ส่งต่อบุญนี้ให้กับคนที่รักและห่วงท่านต่อไปครับก็ขอเชิญชวนนะครับลูกผู้ชายสักครั้งนึงก็ต้องบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็จะลงพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปครับThank you.
าทีนี้ชีวิตสมณะในพระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นขึ้นทุกรูปคือเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่แม้จะเพิ่งบวชได้เพียงแค่วันเดียวแต่มีความตั้งใจแน่วแน่ในการยกระดับจิตใจตนจึงได้พร้อมใจเปล่งวาจากล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักกัปปวัตตนสูตรน้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่อมกล่าวจิตใจและหลอมรวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์บังเกิดขึ้นด้วยมุ่งหวังจะทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้กุลบุตรทั่วประเทศได้เข้ามาศึกษาธรรมะอย่างใกล้ชิดด้วยการบวชเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเป็นภิกษุผู้ถึงพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้แก่ชาวโลกและเป็นประดุจดวงตะวันแห่งความหวังซึ่งจะเป็นพลังแห่งพระพุทธศาสนา